สวัสดีค่ะชวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระรานิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานพระราชบรมรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูอลอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระกนิษฐถาเท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเส,สด็จลงณเสด็จลงณสาราดุสิตด,ดาลัยสวนจิตระดาพระราชบ่งดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายกอบชัยสังสิทธิสวัสด์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะกรรมาการร้านกระทรวงอุตสาหกรรมเฝ้าทือลอองพระบาททุนก็ล่าทุนกระม่ำถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมาการบริหารสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนก็เล่าทุนกร,นกร,นกรมหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเตรียมอุดมศึกษาปี2562ชิงทุ่งรางวัลพ,พระราชทานสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุริทัศน์รจนับรึศนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเซนคาเบียนนำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมสิทธิ์เก่าเซนคาเบียนประจำปี2562ชิงทรุดรางวันพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกลร่อทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดย,สยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวกอนชวันสมพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทกรระเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูนละอองพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัยและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารหอมมะลิทุ่งกุลารองไห้เพื่อส่งใช้ตามพระราชอธยาศัย นางปริยานีกองบุญมารองกรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประกวดโครงการฮอสนักเขียนน้อยครั้งที่3ชิง,งชาาท้่วรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนหมูล,ลนิธิเทพพร,รัราชเวชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา9ก้นาฬิกสนาทีสมเด็จพระรันิ t าาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชกาศดาสยามบรมราชกุมารีจเจดลงนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชบังดุสิตพร,พระราชทานพระราชาโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเรเอกหม่อมเจ้าปุาสานสวัสดิวัตรประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงนำคณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนเคาื่งทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชัธยาศัยและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563ในโอกาสนี้นางสายพินพหลโยธินร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาททุนกละาทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลด้วย นายสมเกียรติชอบผลประธานคณะกรรมาการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมาลิและคณะกรรมาการมูลนิธินำพระภิกษุและคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2 5 6 3เฝ้าและเฝ้าทูลยองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณดังนี้สาขาพระสงฆ์ได้แก่พระครูประหลัดจิรพันธ์ คำพีรธรรมูผู้อำนวยการโรงเรียนร้องอย่างวิทยาคมวัดบุรทิมงคลตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร,แร่สาขาผู้บริหารการศึกษาได้แก่นางสาวอัมพาพันธ์คุ้มทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลวิทย์หกตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตสองสาขาครูภาษาไทยได้แก่นางธนิมรักอัญชันบุตร ครูชำนาญการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพธิบางขุนเทียนแขวงแสมัยดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งสาขาครูสังคมศึกษาได้แก่นางปาริชาติขามประโคนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษาได้แก่ดาบตำรวจหญิงมิ่งขวัญโสภารักครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาชมภูตำบลบ้านก้องอเภอนายุงจัังหวดอุดรธานีสาขาการศึกษานอกระบบได้แก่นายกเกษมชยัยแสงสว่างปราชชาวบ้านและวิทยากรกระบวนการศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนน้องกระโดนมน ตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีร ในช่วงเย็นสุนทรภัระก์กนิฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชากาุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันษา12สิงหาคม2563 เวลา17นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิธิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรศาการเฉลิมพระเกียตรติจ2บพันษาส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพพรรษา12สิงหาคม2563 ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงเปิดกรยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานสงถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสง์ทรงประเคนจตุปัจยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรก โอกาสนี้ทรงไถ่ชีวิตโครกระบืออย่างละหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรสุสัตว์จะนำไปเลี้ยงดูที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริตำบลสีบัวทองอำเภอสแบงหาจังหวัดอ่างทองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทอดพระเนตรนธุ์พืพชและนธุ์ไม้ต่างๆภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจอาทิป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างป่าเบญจพรรณและไม้และผธุนไม้สวยงามเช่นปฐุมมาสายพันธุ์ต่างๆกระเจียวทานตะวันและพุทธรักษาในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆอาทิกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุนก้าวทุนกระหม่อมถาวายพนธุ์ไม้และต้นไม้เช่นต้นปาล์มบางสูนต้นลานต้นแก่นจันทร์และพนธุ์ไม้วงจิก เพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชาธยาศัยต่อไปสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนงางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงครบหรอบ12สิงหาคม2535เพื่อเป็นสวนสาธารณะในลนักษณะสวนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนทั้งยังเป็นสถานที่รวบรวมอนุรักษ์พันไม้ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพฤกษาศาสตร์และปลูกฝังทัศนคติในการอานุรักษ์ธรรมชาติให้เห็นถึงประโยชน์และคุณ,ค,ณค่าแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณณาโปรโดกระร้าเผยกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัฒนาฐารเพนแต่พระสงฆ์และสามเณรพร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นนในโอกาสวันเฉลิม,ม,พ,มรพระชนมรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563 วันนี้ที่วัดโมลีโลกยารามราชบร,รวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเวลา9กนาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ร,ะรุณาโปรดกรล้าเปลืกระหม่อมให้นายกฤิตการจนะกุญชรอ,อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานในพิธีบำเพ็นพระราชกุศลถวายพัะทหารเพลงแด่พระสงฆ์และสามนเณรจำนวน4 4 8รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร,ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ทํานนี้สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของพระสงฆ์และสามเณรให้ได้ฉันพัตตาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการห่าง กลจากโรคคาพยาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ในช่วงเช้าทรงพระกรุณาโปรโดก็รับประหมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานเช่นกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์สำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่วิทย,ยาลัยเทคโนโลยีพนชิชยาการราชดำเนินประมาณ350คนร่วมกันทำกิจ,จกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโมลีโลกยารามราชบวรบวิหารให้สะอาดร่มรื่นไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษและยุงไม่ เป็นอันตร,รายต่อพระสงฆ์และสามเณรที่มีจํานวนหลายร้อยรูปเนื่องจากวัดเป็นสํานักเรียนจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลี รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทําบุญเป็นการสนองพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจเริญมั่นคง หน่วยงานต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2563 วันน um, ี oh. ้ที no ่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายจงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน่อในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับผู้มีไรายได้น้อยให้รู้จักการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพื่อเพิ่มไรายได้แก่ครอบครัว โครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงานเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนเป็นแหล่งให้ความรู้ในด้านการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่จะช่วยรักษาแหล่งต้นน้ำและฟื้นผู้ความสมดุลให้กับระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำให้กลายเป็นแหล่งชีวิตสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน วันนี้นหนองแวงบ้านหนองขุตงนตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลร,ราชธานีนายสริทธิวิทูลผู้วาราชาการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเนจพระรานางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2563เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและประชา ชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต4อุบลราชธานีประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลานิลนปลายิศกปลากระแห่ปลาแก้มช้ำและปลาบึกจำนวน5 0 0 0 0นตัวโดวยพันธุ์สัตว์น้ำส่วนหนึ่งได้มอบให้ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน12หมู่บ้านนําไปปล่อยในแหล่งน้ําของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มจานวนพันธ์สัตว์น้ําและเป็นหล่งอาหารของชุมชนนั้งเป็นการสร้างรายได้จากการประมงอีกด้วย ที่วัดน้องโพตำบลน้องไผ่แบนอเมืองอุทัยธานีจอุทัยธานีนายน,นารงฤทธิ์นุกป,ปิงผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้องไผ่แบน,นคณะครูโรงเรียนบ้านนองโพจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานนำกลุ่มเยาวชนจิตอาสาจำนวน50คนร่วมกันทำความสะอาดอุโบสถ ห้องน้ําและบริเวณรอบวัดหนองโพเพอถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบันเจิมพระชมพันษา12สิงหาคม2563เพื่อให้เยาวชนรู้จักเสียสละทําสาธารณประโยชน์ต่อสังคมเป็นการสนองพระบรมราชโชบายของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวมไม่หวังสิ่งตอบแทน มูล,ลนิธิราชรรชาธิราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ณบริเวณบ้านเลขที่39บ้านเลิงแฝกหมู่7ตำบลหนองหัวช้างอำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกดนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะรองประธานกรรมการหมูล่ลนิธิราชประชาุเครา์ประจําจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นายอภิเดชบุญรักษาอายุ38ปีอาชีพทำนาอาศัยอยู่กับครอบครัว กลุมสมาชิก5คนซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่5สิงหาคม2563เสียหายทั้งหลังมูลค่าความเสียหายประมาณ130,000บาทเท่านี้หน่วยงานต่างๆได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลรรมช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกด สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดมอบเงินช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชาทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาหารพระราชาทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่เก้าของการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยซึ่งสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุม,มารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารพระราชทา,านแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในการแจกจ่ายอาหารพระราชทา,านจำนวน200ชุด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสและคณะได้ลงพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอจะแนะเพื่อมอบ,บอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ประชาชนผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ได้อโอกาสรวม10ชุดนอกจากนี้ยังมีการแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอรแนะแงะและอำเภอจะแนะอีกจำนวนสามพันกล่อง ย่งความปลาบปลืม้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวิตสวัสะวะาเอกเี่ยมสินสวัสดีค่ะ